มีความพิเศษแล้วเนี่ยดิฉันมีเตือนแล้วว่าเพื่อนพี่ก็พิสดารไม่ได้บอกใช่ไหมคะว่าเบื่อพิสดารเรื่องจริงแต่ยืนยันนะว่าพี่นกกินเก่งจริงเขาก็เห็นมากระตาเหมือนกันค่ะพี่เขาตัดสองครั้งค่ะบุฟงบุฟเฟ่เนี่ยพี่นกไปอีกแล้วแต่พี่นกไปเว้นในหมดเนาะคุณหน่อยเนาะเป็นคนเผาผลาญใช่แล้วบางทีแบบเล่นละครก็แบบทุกฉากอ่ะเดินเดี๋ยวเดินเดี๋ยวร้องไห้เดี๋ยวเล่นอารมณ์อะไรเงี้ยมันก็หมดละค่ะร้องไห้ปื้ดเดียวหายไปสองจานแล้วก็สัญญานกสยามไรเดี๋ยวต้องขยายความเล่นสยามไรเป็นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับไฟต่างๆตามกองถ่ายซึ่งเขาจะมีชายหนุ่มร่างกำยำแข็งแรงแล้วรับประทานข้าวได้ทีละ 2-3 จานถ้าเป็นฉายาว่าพี่นกอยู่กวนเดียวกับเขานกสยามไรสยามไรนกสยามไรใช่ไหมพี่นกอายเลิกตายแล้วนะสยามไรก็อาจจะกินน้อยกว่านกด้วยนะแล้วแบบที่พี่นกชอบกินแมลงเนี่ยชอบมากขนาดไหนพี่นกบ้านน้องเนี่ยแบบว่าทานได้หมดทุกอย่างเลยลูกได้หมดทุกอย่างมีอยู่วันแบบตั้งโต๊ะนี่แมลงประมาณ5ชนิดวางเรียงทุกดิฉันก็นั่งทุกแมลงแค่เล็มไปแล้วทุกแมลงเลยแบบเออนี่ใครไปเห็นเขาว่าต้องขำนะเนี่ยว่าบ้านนี้แบบว่าเลี้ยงแมลงบ้านน้องกินแมลงใครเป็นผู้เริ่มกินแมลงก่อนคุณพ่อคุณพ่อค่ะพี่น้องชายก่อนแล้วก็เริ่มสอนน้องกันน้องกันก็เริ่มสนุกสนานคนเล็กก็กินบ้างลูกสาวก็เลยกินตามคนนี้เลยกินกันหมดเลยทุกคนได้หมดทุกอย่างแต่พี่นกก็ได้รับการถ่ายทอดมาไม่ใช่น้อยถือได้ว่ารู้หมดเลยว่าตัวไหนกินแบบไหนอะไรไม่กินใช่เป็นลูกสอนต้องสอนตะบุญเปิดพิสดารของแท้พี่นกช่วยบอกเรานิดนึงได้ไหมคะว่าอันไหนกินอะไรยังไงโอ้ยกร้านไปเลยนะมี5ชนิดฮะคุณท็อปฮะมี5ชนิดอันไหนที่คุณน้องกินได้อันนี้กินอันนี้มันมากอันนี้คืออะไรฮะอันนี้อร่อยอันนี้หนอนไม่ไข่อันนี้ก็อร่อยอันนี้โปรตีนสูงนะคะอันนี้คุณน้องลองฮะอร่อยอันนี้อร่อยเหมือนฮานามิเลยอร่อยกว่าด้วยแล้วอันนี้ฮะอันนี้คือตั๊กแตนพี่น้องอันนี้อร่อยมาก2อันอันนี้ทานได้เดี๋ยวยังไงพี่น้องขาฝากไปให้พี่น้องชายด้วยนะคะได้ค่ะเพราะเห็นที่บ้านชอบอันนี้มีข้าวเย็นแล้วมาฝากไปให้ครอบครัวเป่งพานิชเลยได้ค่ะขอไว้ตัวนึงเอาไว้ติดเสื้อให้คุณกล้องคุณชอบมากลัวกันคุยกันต่อค่ะโอ้โหพี่นกทานเก่งขนาดนี้นะจนได้ฉายาว่านกสยามไรมีวิธีดูแลรูปร่างไงครับพี่นกโชคดีนกเผาผลาญเร็วก็ได้ระดับหนึ่งแต่ว่ามันก็ต้องออกกำลังไปพร้อมๆกันแล้วก็วันนี้ก็พยายามทานมังสวิรัติวันพฤหัสค่ะอาทิตย์ละวันอย่างน้อยเนี่ยก็จะมีวันหนึ่งที่เราทานผักผลไม้เยอะกว่าปกติไม่ชอบรสอาหารนะคะเพราะนกมีความรู้สึกว่าพอเวลารสอาหารเราจะหิวมากมากกว่าเดิมแล้วเราก็จะกินมากกว่าเดิมเราจะมีความรู้สึกนี่ก็อยากนี่ก็อยากแล้วมันก็จะกินหมดเลยอ่ะมันช่วยอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นก็กินไปเถอะใช่แต่ว่าเน้นออกกำลังเน้นออกกำลังแล้วก็ควบคุมก็นอกจากวิ่งสายพานนะคะครึ่งชั่วโมงหรือ45นาทีแล้วก็เล่นเวทด้วยพี่วิ่งก็ยังไงต้อง3ชั่วโมงครึ่งชั่วโมงไม่นานนะใครอยากจะทำเป็นตัวอย่างก็ได้นะคะเป็นเคล็ดลับที่พี่นกบอกมาแล้วไม่ต้องควบคุมเลยใช่ไม่ต้องอดอาหารอย่าอดอาหารออกกำลังแล้วก็เลือกทานอาหารที่มีประโยชน์จริงๆนะคะถึงแผ่นป้ายต่อไปค่ะแผ่นป้ายต่อไปนะคะเครื่องดื่มตราช้างคำถามคือแปลงพานิชแฟมิลี่พูดถึงเรื่องครอบครัวเป่งพาณิชย์นะคะพี่นกถ้าจะพูดถึงครอบครัวเป่งพาณิชย์พี่นกจะนึกถึงอะไรคะนึกถึงอะไรลูกเยอะลูกเยอะลูก3คนเองพี่3คนก็เยอะนะคะเมื่อครั้งที่แล้วพี่นกชายมาแซดกับเรานะคะแล้วก็ชื่นชมพี่นกหญิงเอาไว้นะคะบอกว่าเป็นภรรยาเนี่ยเป็นผู้หญิงเก่งเลี้ยงลูกก็เก่งกว่าพี่นกด้วยเก่งกว่าพี่นกชายพี่นกมีเคล็ดลับอะไรมั้ยฮะจริงๆแล้วก็ช่วยกันค่ะพี่นกชายเค้าก็ดูแลลูกเก่งเหมือนกันนะคะตั้งแต่เล็กแล้วอะไรเงี้ยอยากรู้ อยู่ในบ้านอ่ะพี่นกหญิงพี่นกชายแบบใครใหญ่กว่ากันคะ แล้วแต่จังหวะค่ะแต่ส่วนใหญ่นกว่ามันก็คงอยู่ในมือเรามากกว่าคือหมายถึงว่าเราก็ต้องดูแลค่าใช้จ่ายใช่ไหมคะจัดระบบต่างๆก็เป็นหน้าที่ของเราอะค่ะจริงค่ะพี่ใครถือเงินคนนั้นใหญ่หมดค่ะจริงค่ะ แล้วอย่างนี้โดยส่วนตัวกิจกรรมส่วนตัวของพี่นกมีไหมคะที่จะต้องแบบไม่ได้อันนี้เป็นขอเวลาส่วนตัวเป็นความก็จะชอบแบบไป
ดูต้นไม้อะค่ะคือชอบไม่รู้อะชอบเรื่องต้นไม้ค่ะแล้วก็จะแบบปลูกรื้อซื้อถอนอยู่อย่างเงี้ยจนแบบไปเดินจตุจักรจนเขาบอกว่าพี่บ้านพี่นี่กี่ไร่เนี่ยพี่มาทุกอาทิตย์เลยพี่ซื้อตลอดเลยไม่ซื้อไปไหนอะไรเงี้ยแล้วบอกไม่รู้เหมือนกันก็ซื้อไปบางทีก็จิ้มตรงนู้นพอมันรกก็รื้อซื้อใหม่อะไรเงี้ยแล้วพี่ลูกชายช่วยลูกไหมฮะเวลาเรื่องปลูกต้นไม้อะไรก็ไม่อะค่ะไม่ลูกชอบไปชอบดูเองชอบซื้อชอบทำเองไม่ชอบให้ใครไปยุ่งแล้วลงสวนเองเลยไหมฮะใช่ใส่ถุงมือคุณชายอ่ะขุดดินมีวันขุดคนมาก็นึกว่าคนใช้คุณนกอยู่ไหนบอกอยู่นี่แล้วอายุก็เด็กคนใช้รถต้นไม้อยู่อะไรเงี้ยก็จะชอบปลูกเองมากกว่าไม่ชอบให้ใครมายุ่งเป็นห้ามตัดด้วยนะบางทีเคยมีแบบว่าออกดอกแบบว่าว่านอย่างเงี้ยตอนเช้าอุ้ยสวยออกดอกแล้วเย็นกลับมาอยู่ในตะกันอ่ะโกรธมากไม่ชอบไม่อยากตัดไม่อยากให้ตัดอยากให้มันอยู่กับต้นนะคะเห็นบอกว่านอกจากต้นไม้แล้วมีไปแบบเรียนปั้นเซรามิกด้วยใช่เพิ่งไปโรงเรียนมาอยากเรียนมาตั้งนานแล้วค่ะถามคุณดุ๊กพานุเดชได้เบอร์มาตั้งแต่ปีที่แล้วทำไมพี่น้องทำไมถึงชอบปั้นเซรามิกมันยากดีค่ะมันยากเพราะช่วงนี้แบบว่าไม่ได้รับงานอะไรใช่ไหมคะก็มีเวลาก็เลยแบบอยากหาอะไรที่แบบว่าบังคับตัวเองอะค่ะว่าต้องไปเรียนก็จะเรียนตั้งแต่9โมงเช้าถึงเที่ยงอย่างเงี้ยปั้นเป็นรูปเป็นร่างตั้งแต่ดินเลยค่ะเริ่มตั้งแต่ดินจนแบบรู้จักดินก่อนแล้วนวดดินแล้วก็ค่อยๆปั้นทรงก่อนทำฐานทำอะไรเรียนทุกอย่างเลยค่ะก็เหมือนแบบคือจบแล้วก็เปิดโรงงานได้อะถ้าเรียนได้ดีนะคะตอนนี้ถึงไหนแล้วพี่นกปั้นตอนนี้เพิ่งเริ่มค่ะนกเพิ่งเริ่มเพิ่งจะไปเรียนได้อาทิตย์เดียวเองค่ะก็ยังพื้นฐานอยู่แต่คิดว่าคือเป็นอะไรที่น่าสนใจอะค่ะไม่ได้เลยพี่อนาคตข้างหน้าจะเป็นโรงงานเป็นเครื่องปั้นน้ำเป็นตัวอันนี้ไม่ใช่แต่งตัวพี่ยาอันนี้ปั้นดินให้เป็นดาวปั้นดินดูดีหน่อยกิจกรรมปั้นน้ำเป็นตัวดูพี่โนคิดว่าระหว่างนะบทบาทหน้าที่ของภรรยากับเป็นคุณแม่เนี่ยนะฮะบทบาทไหนพี่โนทำได้ดีกว่ากันนะ